เผ็ดเป็นอาหารประเภทผักที่มีรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้เวลาและพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อยให้ผลตอบแทนเป็นดอกเห็ดจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดฟางเห็ดฟางเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ดีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงทำให้คนไทยนิยมบริโภคเห็ดชนิดนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดอื่นๆในการเพาะเห็ดฟางมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีแต่ในเทปโทรทัศน์ชุดนี้จะขอนำเสนอการเพาะเห็ดฟางจากก้อนเชื้อขี้เลื่อยที่ใช้แล้วการเพาะเห็ดฟางวิธีนี้เกษตรกรสามารถนำวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆมาดัดแปลงใช้เป็นวัสดุเพาะรวมไปถึงวัชพืชบางชนิดเช่นผักตบชวาเศษฟางแห้งและหญ้าคาก็สามารถนำมาใช้ในการเพาะเห็ดฟางได้โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาย่อยรวมกันพร้อมที่จะนำไปใช้งานข้อควรระวังก็คืออย่านำก้อนเชื้อที่มีราดำขึ้นไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่านได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ได้เลยขี้เลื่อยที่ได้จากก้อนเชื้อของการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆที่ทิ้งแล้วนั้นมีราคาต่ำหาง่ายผักตบชวาก็เช่นเดียวกันมีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นปัญหากีดขวางการสัญจรทางน้ำทำให้คลองตื้นเขินทำลายทัศนียภาพถ้านำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นนี้แล้วก็จะช่วยกำจัดผักตบชวาได้อีกทางหนึ่งด้วยคุณสมบัติที่ดีบางประการของวัสดุทั้งสองชนิดก็คือผักตบชวามีองค์ประกอบของน้ำ 80% ขี้เลื่อยสามารถอมน้ำได้มากกว่า 60% การย่อยสลายค่อนข้างช้าจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางและคุณภาพของดอกเห็ดจะดีกว่าวัสดุที่เพาะจากฟางเสียอีกเส้นใยเห็ดฟางจะรวมตัวจับเป็นดอกค่อนข้างรวดเร็วและมีจำนวนดอกหนาแน่นกว่าการเพาะด้วยฟางข้าวขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางแบบนี้ไม่มีขั้นตอนใดที่เป็นปัญหายุ่งยากเกินไปกว่าความสามารถของท่านเลยเพียงแต่ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกคือการเตรียมวัสดุเพาะเช่นก้อนเชื้อขี้เลื่อยที่ใช้แล้วผักตบชวาค่อนข้างแก่สับเป็นท่อนๆประมาณ 3-5 ท่อนต่อ1กอไม้แบบสำหรับทำกองเห็ดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้างยาวประมาณ100 คูณ 30 เซนติเมตรสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตรข้างบนค่อนข้างแคบกว่าข้างล่างไม่มีฝาและไม่มีก้นสถานที่ที่จะใช้ทำการเพาะเห็ดฟางต้องเป็นพื้นราบยกแปลงเล็กน้อยไม่มีเชื้อโรคแมลงและสารเคมีตกค้างปะปนอยู่ในดินเชื้อเห็ดฟางจะต้องเป็นเชื้อใหม่มีกลิ่นหอมของเห็ดฟางไม่เหม็นบูดหรือมีเชื้อราอื่นขึ้นปะปนเวลาที่ใช้ในการเพาะควรจะกระทําในทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้นในตอนเช้าเพื่อจะได้เก็บสะสมความร้อนจากแสงแดดไว้ในแปลงเพาะเพื่อการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางที่ต้องการอุณหภูมิสูงในระยะนี้การวางแนวกองควรวางแนวกองให้หัวท้ายอยู่ในแนวตะวันออกและตะวันตกเพื่อที่จะได้รับแสงแดดทั่วทั้งแปลงตลอดทั้งวันเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำการเพาะได้โดยการนำขี้เลื่อยที่เตรียมไว้เทใส่ลงในแบบให้หนาประมาณ3เซนติเมตรใส่ผักตบชวาทับลงบนขี้เลื่อยใส่เพียงบริเวณขอบให้ทั่วแบบแล้วโรยทับด้วยเชื้อเห็ดฟางเป็นชั้นที่1จากนั้นใส่ขี้เลื่อยทับผักตบชวา
ให้หนาเท่าเดิมแล้วใส่ผักตบชวากดให้แน่นพร้อมโรยเชือกเห็ดฟางเป็นชั้นที่2ทำเช่นนี้จนครบ3ชั้นปิดทับด้วยขี้เลื่อยอีกครั้งแล้วจึงยกไม้แบบออกเราก็จะได้กองเพาะเห็ดฟาง1กองกองเห็ดฟางแต่ละกองควรจะห่างกันประมาณ 15-30 ซมทำต่อไปเรื่อยๆตามวิธีการเดิมทุกๆกองจนหมดแปลงที่เราเตรียมไว้ถ้าเพาะในฤดูร้อนอาจจะต้องลดจำนวนกองลงบ้างเพื่อให้ความห่างระหว่างกองเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการระบายอากาศนั่นเองในช่องว่างระหว่างกองให้หวานปุ๋ยสูตร16 16 16ลงในแปลงพอประมาณแล้วใส่ผักตบชวาสดและเชื้อเห็ดฟางลงไปให้ทั่วแปลงเพาะเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มทั่วตลอดทั้งแปลงคลุมกองเพาะเห็ดด้วยแผ่นพลาสติกใสทั้งหมดแล้วคลุมทับด้วยฟางแห้งอีกครั้งหนึ่งแล้วรดน้ำให้ชุ่มเป็นอันว่าขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางวิธีนี้ก็เสร็จสิ้นลงสำหรับการดูแลรักษานั้นเราต้องหมั่นตรวจตราดูแลอุณหภูมิภายในแปลงทุกวันหลังจากวันที่ทำกองเพาะเสร็จเรียบร้อยโดยไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินกว่า 37-38 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในฤดูร้อนต้องหมั่นระบายอากาศเสียและความร้อนในแปลงอยู่เสมอโดยการเปิดพลาสติกออกทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีในช่วงเวลา6โมงเย็นเมื่อเราควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็มาตรวจดูความชื้นของแปลงเพาะต่อไปถ้าพบว่าแปลงใดแห้งหรือมีความชื้นไม่พอก็ให้รดน้ำหรือพรมน้ำให้ทั่วบริเวณแปลงที่แห้งเส้นใยเห็ดฟางจะเริ่มรวมตัวกันเป็นดอกเห็ดเล็กๆภายใน 3-5 วันและจะเก็บดอกได้ภายใน 8-10 วันในระยะที่เส้นใยเห็ดรวมตัวกันเป็นดอกอยู่นั้นต้องการอุณหภูมิเพียง 28-32 องศาเซลเซียสเท่านั้นในการเพาะเห็ดแต่ละครั้งจะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ2ครั้งผลผลิตเฉลี่ยกองละ1กิโลกรัมครึ่งถึง2กิโลกรัมหากขายได้ในราคากิโลกรัมละ60บาทก็จะมีรายได้กองละ90-120บาทโดยเสียค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเพียงกองละประมาณ20บาทเท่านั้นการเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยจากก้อนเชื้อที่ใช้แล้วกับผักตบชวาจึงเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเห็ดฟางให้เพียงพอต่อตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศถ้าท่านสนใจติดต่อสอบถามได้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม